นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้นะคะทะลุไปกว่า 60.6 ล้านคนแล้วค่ะซึ่งสหรัฐก็ยังคงป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่26พฤศจิกายน2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:45 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมไปทั้งสิ้น 60,691,313 รายแล้วนะคะซึ่งก็เพิ่มมาประมาณ 595,868 รายค่ะเสียชีวิตไป 1,425,752 รายเพิ่มขึ้น 11,889 รายรักษาหายแล้ว 41,936,797 รายค่ะซึ่งประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อทะลุไป 13,126,724 รายค่ะวันเดียวนะคะเพิ่มมาประมาณ 169,665 รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 268,122 รายค่ะอินเดียติดเชื้อ 9,266,697 รายเพิ่มขึ้น 44,699 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 135,261 รายค่ะส่วนบราซิลก็ติดเชื้อ 6,166,898 รายเมื่อวานนี้เพิ่มมา 45,449 รายเสียชีวิต 177,99 รายค่ะฝรั่งเศสติดเชื้อ 2,107,097 รายเพิ่มขึ้น 16,282 รายเสียชีวิต 5,618 รายและรัสเซียติดเชื้อไป 2,162,503 รายค่ะเพิ่มขึ้น 23,675 รายนะคะเสียชีวิต 37,538 รายเมียนมาก็อยู่อันดับที่70ค่ะติดเชื้อทะลุไป 83,566 รายแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่มมาประมาณ 1,330 รายค่ะเสียชีวิต 1,810 รายรักษาหายไปแล้ว 63,366 รายค่ะมาดูประเทศไทยค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่151ค่ะติดเชื้อ 3,926 รายค่ะเมื่อวานเพิ่มมา4รายเสียชีวิตคงที่60รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 3,780 รายค่ะดูต่อกันที่เช้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดการจราจรตามปกติทุกช่องทางแล้วนะคะมีการยกตู้คอนเทนเนอร์รั้วลวดหนามออกทั้งหมดแล้วพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดการจราจรตามปกติทุกเส้นทางแล้วค่ะโดยเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แบริเออร์แล้วก็เก็บรั้วลวดหนามหีบเพลงรั้วสังกะสีที่นำมาตั้งขวางปิดการจราจรนะคะบริเวณต่างๆที่มุ่งหน้าสู่สำนักงานทรัพย์สินและก็พระราชวังดุสิตตลอดจนกรุงเทพชั้นในได้เก็บออกจากพื้นผิวการจราจรทั้งหมดแล้วค่ะก็ส่งผลให้การจราจรภาพรวมเช้านี้นะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่เจอปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวส่วนจะปิดการจราจรเพิ่มเติมในจุดไหนหรือไม่ก็คงต้องดูสถานการณ์และการประกาศนัดชุมนุมของผู้ชุมนุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์พื้นที่นัดทำกิจกรรมก่อนพิจารณาปิดการจราจรในครั้งต่อไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่นำออกจากพื้นที่นั้นนะคะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บเอาไว้ที่สนามม้านางเลิงเก่าค่ะปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มีภารกิจนะคะจะไปเปิดงานสัมมนาโกลบข่าว2020ส่วนช่วงบ่ายประชุมกตร.พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็จะเป็นประธานนะคะวันนี้ในพิธีเปิดงานสัมมนาโกลบข่าว2020 The Future of Digital Government นะคะที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมที่อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานีค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะประมาณ 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนภารกิจในช่วงเย็นค่ะจะเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate
Excellence Award 2020นะคะและ SME Excellence Award 2020ที่ห้องบอลลูมโรงแรมแชงกรีลาที่ถนนเจริญกรุงค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามท่าทีของนายกรัฐมนตรีค่ะในประเด็นการชุมนุมของคณะราษฎรที่ SCB เมื่อวานนี้นะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังประกาศยุติการชุมนุมและก็เรื่องของการเตรียมพร้อมในการรับมือการชุมนุมที่ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคณะราษฎรค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN